รีวิวร้านอาหารโคโคอิจิบังยะนะคะอยากรู้ว่าโคโคที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับที่ไทยไหมเมนูปกติอะข้าวเขาก็จะ300กรัมแต่ถ้าใครเอาน้อยกว่า300กรัมเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีส่วนลดลดไป26เยน52เยน78เยนแล้วแต่เห็นระดับ10สมคำล้ำลือหรือเปล่าชิมแล้วนะโอ้แพ้ปกติอะคิดเหมือนกันว่าระดับที่คนไทยเอาอยู่เนี่ยคนไทยเริ่มเอาไม่อยู่แล้วสวัสดีค่ะกบเกิ้ลเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟซาตามาและอบลุงนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมารีวิวร้านอาหารโคโคอิจิบังยะนะคะอยากรู้ว่าโคโคที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับที่ไทยไหมถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะครับไปกันเลยครับที่นี่นะเป็นที่ที่ไซตามะนะครับจังหวัดไซตามะจะมาดูว่าเมนูราคาเป็นไงรสชาตินะครับเหมือนที่ไทยไหมนะอ่ะไปกันเลยนะครับที่นี่ปิดเที่ยงคืนนะเขามี English เมนูด้วย11โมงถึงเที่ยงคืนนะครับลองเข้าไปดูตรงนู้นไหมที่นี่นะมีมังงะด้วยนะครับเฮ้ยมีมังงะให้ดูด้วยเราได้นั่งต้มอยู่เลยตรงนี้ก็ดีนะได้เห็นรถเราไปด้วยนะครับนี่เมนูเยอะมากโอเคอ่ะเดี๋ยวให้สาวแซ่บช่วยบอกนะเมนูอะไรบ้างใช่เดี๋ยวนี้เป็นแบบโมบายออเดอร์นะคะก็คือสแกน QR code แล้วเขาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะมาดูในส่วนของเมนูบุ๊กนะซึ่งร้านนี้เมนูเยอะมากมีแบบมีเพียบเลยอ่ะก็อันนี้เป็นแบบซัมเมอร์เมนูแสดงว่าเมนูแต่ละฤดูกาลมันไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นพวงมหัศจรรย์นะเป็นช่วงแบบพิเศษอ่ะมาดูกันอันนี้ก็คือเป็นข้าวแกงกะหรี่นะคะซุปแกงกะหรี่เขาเนี่ยจะมีพอกซอสนะก็คือซอสที่ทำจากเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นอามายพอกซอสก็คือแบบรสชาติมันจะหวานนะอันนี้เป็นโคโคอิจิบังเวจีสก็คือเป็นผักนั่นเองนะสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะก็เมนูนี้อ่ะเข้ามาดูข้างในเปิดมาหน้าแรกอันนี้ก็คือเป็นสลัดนะคะจะมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกเลยอันนี้ก็เป็นแบบข้าวหน้าแกงกะหรี่เนาะซึ่งมันก็จะมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมายซึ่งเมนูเขาอะมันเยอะมากนะอันนี้เป็นในส่วนของท็อปปิ้งนะคะซึ่งเราเลือกใส่ได้นะเลือกเพิ่มเข้าไปก็ได้นะซึ่งสาวแซมมีความรู้สึกว่ามันมีเยอะมากขึ้นกว่าเดิมอะสมัยก่อนมากินแบบตัวเลือกมันไม่ได้เยอะมากขนาดนี้นะคะอ่ะถ้าจารณัยนี้แบบว่าคงเป็นหลายชั่วโมงอยู่อันนี้ก็ให้ดูอันนี้ก็คือเป็นแบบทะเลอูด้งนะคะก็คือเป็นอูด้งด้วยแล้วเขาก็กินกับข้าวด้วยนะคะเป็นโลกแห่งคราฟที่แท้ทรูอันนี้มีออมาไรส์แต่ว่าเมนูนี้วันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูของเด็กๆโอเควิธีการสั่งของที่ร้านนี้เนี่ยนี่เขาก็จะขึ้นมาว่า how to order นะคะจะสั่งยังไงเนาะก็จะมีนี่เป็นคาเละให้เราเลือกอย่างที่อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะมีหมูและหวานด้วยมีเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเป็นแบบผักนะคะซึ่งเนื้อวัวเนี่ยจะแพงสุดนะก็718เยนส่วนแบบผักก็คือ607เยนส่วนถ้าเป็นแกงกะหรี่หมูเนี่ยก็อยู่ที่570เยนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกไซส์ข้าวนะคะใครกินข้าวน้อยเราก็เลือกได้ก็คือถ้าเป็นแบบเมนูปกติอะข้าวเขาก็จะ300กรัมแต่ถ้าใครเอาน้อยกว่า300กรัมเนี่ยเห็นปะมันก็จะมีส่วนลดลดไป26เยน52เยน78เยนแล้วแต่ถ้า300กรัมใครไม่อิ่มอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเพิ่มเงินแล้วนะคะก็สามารถเพิ่มได้จนถึง600กรัมในส่วนของความเผ็ดนะคะเขาก็จะมีความเผ็ดเลเวล20เลยอะแต่ว่าเลเวล20นี้เพิ่มไม่ฟรีนะเพิ่ม150เยนซึ่งปกติของเขาก็คือจะอยู่ที่เลเวลก่อน1ถ้าเราจะเอาเผ็ดเพิ่มระดับนึงก็เพิ่ม22เยนนะแตกเนาะจำนวนเงินเนี่ยที่เขาใส่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเลขคู่นะคะ22 44 66 88 110นะจนถึงเลเวล20นะคะไม่รู้ที่เมืองไทยมีเวลแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของความหวานค่ะทุกคนเขาก็แบบเราสามารถเพิ่มความหวานได้1เท่า2เท่า3เท่า4เท่า5เท่านะคะอันนี้ก็เพิ่มไปได้เขาไม่ได้บอกนะว่าเสียเงินส่วนด้านล่างอันนี้ก็คือเป็นท็อปปิ้งนะเราก็เลือกได้ตามใจชอบของเราโอ้เยอะมากเดี๋ยวใ
เราลองสั่งกันก่อนนะคะวิธีการสั่งนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแบบ QR code เนาะก็ใช้โมบายแต่ว่ากดสั่งได้เลยเขามีภาษาอังกฤษด้วยนะอันนี้ก็คือแบบพี่อบลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆหนูมันมีเปลี่ยนไหมอ๋อมีไหมโอเคเนี่ยก็เป็นมาภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวอบลุงจะสั่งตินสไลด์ท็อปนะคะเลือกข้าวสไปซ์เลเวลนะเลือกความเผ็ดก่อนอ๋อต้องบวกเงินด้วยนะทุกระดับเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอา10เลยแล้วกันนะโหดร้ายมากอันนี้ท็อปปิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสแครมเบอร์เอ็กเนี่ยสแครมเบอร์เอ็ก220ไม่เห็นเลยฝั่งนี้ด้วยป่ะดูราคาแล้วเราไม่ได้มากินร้านนี้นานมากหลักปีสแครมเบอร์เอ็กมีแล้วนะฮะโอเคก็มีเพิ่มเนื้อสัตว์มีปลาหมึกมีผักอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวของสาวแซ่บเอาอะไรนะของเขาเอาอันเนี้ยโรสเอาหายไปเลยเอาอันนี้ค่ะโรสคาเลคัตสึพอคัตเลตมันอยู่ในมิกซ์ใช่ไหมใช่ with vegetable เราต้องเลือกมิกซ์มีโลคาร์บด้วยมิกซ์ยังหาไม่เจออยู่ในซีฟู้ด recommendation อันที่มีผักอันที่สองอันนั้นแหละใช่ลดข้าวให้ด้วยลดข้าวเอา200 200กันสไปซ์อ่ะสไปซ์ธรรมดาจะเป็นแบบท็อปปิ้งท็อปปิ้งไม่เอาอ่ะหนูใส่มาหมดแล้วสลัดด้วยนะใช่แล้วก็เอาสีซ่าสลัดของนี่ดิ้งเซ็ตทำปินคือเขาจะมีแบบเป็นเซ็ตสลัดกับน้ำนะเป็นแบบจานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบบวกเพิ่มมาให้เราสีซ่าสีซ่าใช่ค่ะแล้วก็เลือกสีซ่าใครไม่ซ่าสีซ่ามีเซ็ตไพรส์ด้วยนะเอาหรอจริงเหรอมันก็จานเล็กมั้ยเอา300เลยกินได้กันสองคนนั่นแหละมันก็แค่บวกมาให้แหละพี่อบราคามันเท่ากันอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยวิวค้ามีนานด้วยนะเผื่อใครอยากกินแป้งนานดูราคานะครับตอนนี้ราคารวม 2,597 นะเราสั่งทั้งหมด3ออเดอร์ก็เป็นเงินนะครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวนะถ้าเอาเลทตอนนี้นะเป็นเงินไทยประมาณ600บาท600บาทนะคะก็ตกคนละ300นะครับโอเคเอาเฟซ2ตัวสั่งแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวรอสำหรับโต๊ะนั่งนะคะสาขาที่เรามาเนี่ยมันเป็นสาขาสแตนด์อะโลนเนาะพื้นที่เขาจะค่อนข้างกว้างนะคะก็จะมีที่นั่งที่เป็นแบบเป็นโต๊ะแบบนี้นะที่มากันในหมู่ครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีอีกโซนนะเป็นโซนหน้าเคาน์เตอร์ส่วนการทำอะค่ะเขาก็จะทำแบบจานต่อจานนะอันนี้เท่าที่สาวแซ่บทราบมาเนาะส่วนบนโต๊ะนี่เขาก็จะมีอันนี้เป็นพริกนะให้เราแบบเติมได้นะคะแล้วก็นี้เป็นผักดองก็เอาไว้เติมนะคะนี่ก็เป็นโปสเตอร์ต่างๆที่เขาโฆษณาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีน้ำดื่มให้เราฟรีนะก็คือเป็นน้ำแบบนี้น้ำก๊อกน้ำก๊อกหรือเปล่าใช่ใช่แต่เราก็น้ำก๊อกหมดแต่เราก็อร่อยดีนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากรับประทานอันนี้เราก็สามารถสั่งเครื่องดื่มได้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีพวกเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์นะก็เพิ่มเงินได้พอเลือกได้ตามใจชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนูเขาเรียกเมนูข้างเคียงนะคะนอกจากแกงกะหรี่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวกเฟรนฟรายด้วยนะเฟรนฟรายเนี่ย150เยนพี่อบมันประมาณกี่บาทนะขอโทษที่ชอบสัตว์ซีซ่าซาดันอันนี้ทำไมไซส์เล็กกว่าที่คิดนะราคาอันนี้เฟรนฟราย34บาทนะคะ35บาทนะ
ไม่เล็กหรอกเพราะมันเป็นเซตสำหรับคนเดียวอ๋ออ่ะแล้วพี่อ้วนสั่งแค่มันไม่มีเซตใหญ่อ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็นซีซ่าสลัดของร้านโคโก้จีพังที่เรารู้สึกว่าอร่อยเพราะว่าเขามีไข่ออนเซ็นอันนี้ราคานะเนี่ยราคา75 76อ่าจานนี้75บาทเทียบกับมือ 1 มืออ่ะมาพูดกันต่ออันนี้ก็คือเป็นเมนูอื่นๆนะคะก็มีเฟรนช์ฟรายด้วยมีพวกไก่ทอดมีแบบโคโลเก้นะคะโปเตโต้แล้วก็มีมินินานอันนี้นานนะทุกคนนานก็คือแบบเป็นแป้งนี่เขากินกับพวกแกงกะหรี่เนาะเป็นสไตล์อาหารอินเดียนะคะแป้งมันจะหนาๆหน่อยจะมีความคล้ายขนมปังกับแป้งพิตต้าถ้าใครชอบก็สั่งมาได้นะคะก็มีวานิลาไอศกรีมมีอันนี้คือภาษาญี่ปุ่นอ่ะเขาเรียกว่าหลักเกียวหลักเกียวมันจะแบบอารมณ์มันคล้ายๆหัวของต้นหอมสาวแซ่บไม่เคยกินแต่บางคนก็บอกว่ามันจะแบบฟีลลิ่งประมาณแบบกระเทียมโทนอ่ะกระเทียมดองอ่ะแต่ในญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าหลักเกียวอันนี้เป็นข้าวหลักเกียวอ่ะหรออ่ะภาษาไทยแปลว่าอะไรหลักเกียวไม่หมายว่าหลักเขตอ๋อหลักเขตไม่ใช่มันอ่านว่าหลักเกียวจริงๆเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นคำจากไทยที่ยืมมาจากจีนภาษาญี่ปุ่นเหมือนโปยเล้งอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบไม่มีความหมายอันนี้ลักเกียวจริงๆแล้วก็บางคนบอกว่ามันใช้แทนกระเทียมดองได้มันจะมีความแบบว่าเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สาวๆไม่เคยกินนะคะนอกจากนี้เขายังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็เผื่อถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบพักโรงแรมเนาะแต่แบบขี้เกียจลงมากินที่ร้านอะไรเงี้ยเราฝากเพื่อนซื้อได้เขาก็จะมีแบบเมนูที่แบบว่าซื้อกลับนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดอะหลายหลายร้านมันก็มีแบบสั่งทางเน็ตได้หรือว่าเพื่อนลงมาซื้อให้ก็ได้มันก็จะมีแบบเป็นเมนูที่แบบว่าซื้อแล้วก็กลับไปทานที่บ้านได้หลายหลายร้านก็มีการปรับตัวก็เดี๋ยวรอข้าวแกงกะหรี่ที่เราสั่งไปก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงใช่มาแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นหน้าตาของเมนูที่เราสั่งมานะคะของสาวแซ่บก็คือเป็นหมูทอดกับแกงกะหรี่ที่มีผักนะส่วนของคุณลุงก็คือเป็นข้าวแกงกะหรี่เนื้ออ่ะหมูเหรอไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อที่นี่ไม่มีมีแต่หมูนะครับวิดูน่ากินจังเดี๋ยวไปแย่งแล้วก็อันนี้ความเผ็ดระดับ10บวก10เดี๋ยวดูหน้าตาอันนี้เผ็ดธรรมดาแดงมากกับอันนี้คือระดับ10แล้วพี่อบสั่งท็อปปิ้งก็คือไข่สแครมเบิลเอ็กสแครมเบิลเอ็กนะคะจริงๆอ่ะก็จะบอกว่าก็เติมพริกเองได้เอ้ยชิมก่อนไหมแล้วค่อยเติมพี่โอ๊คไม่จะลองดูว่ามันคือพริกหรือเปล่าชิมเลยนะครับสิบเป็นไงเผ็ดระดับ10จากไป110เยนเพื่อความเผ็ดนี้สากระจายไหมอร่อยเผ็ดถ้าพี่โอ๊คบอกเผ็ดมันคือเผ็ดจริงพอพี่โอ๊คกินเผ็ดอร่อยมากแต่เผ็ดต้องกินกับข้าวแล้วก็เบรกด้วยไข่ตะบอกเนื้อนุ่มมากแล้วก็อยากลองไข่นะโอเคไข่นิ่มเอาผักดองไหมไข่นิ่มโอ้ยผักดองคิดว่าเหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดทั้งประเทศใช้ได้เลยจะบอกว่าหมูก็คล้ายๆเนื้อนะเกียร์ข้าในส่วนของสาวแซ่บนะคะก็เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูแล้วก็เราเลือกนี่อันนี้คือมีผักนะจะได้แบบว่าดูเฮลตี้หน่อยที่มีผักชิมแล้วนะทุกคนอันนี้เราก็หมูแล้วก็แกงแล้วก็ข้าวนะฮะเว้ยร้อนรสชาติอร่อยอ่ะคือในความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามีกลิ่นเครื่องเทศแกงแบบชัดเจนอ่ะจะบอกว่าโคโก้เนี่ยเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ร้านแรกที่ทำให้สาวแซ่บมารู้จักกับข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพอภาพจำเนาะพอพูดถึงแกงกะหรี่เราจะนึกถึงแกงอินเดียแต่ไม่เคยสมัยก่อนนะก่อนที่แบบจะได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ก่อนที่จะได้รู้จักว่าเมนูนี้ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นไม่เคยรู้จักมาก่อนพอกินครั้งแรกก็บอกเฮ้ยมันก็อร่อยนี่มันก็แบบว่ากลิ่นเครื่องแกงมันไม่ได้แบบว่าทะลักทะลวง
เอออ่ะเดี๋ยวให้สาวแซ่บลองชิมอันนี้นะครับอืมได้ตรงนี้ก็ได้นะอืมเรากินแบบว่าออริจินอลไปแล้วนะอันนี้ขอชิมหน่อยสิเอาน้ำแกงไปด้วยนี่ไงน้ำแกงเผ็ดระดับ10จ้วงข้าวมาด้วยขอไข่นิดนึงเผ็ดระดับ10จ่ายไป110เยนเผ็ดสมจริงไหมดมกลิ่นแบบโหกลิ่นพริกมาเลยอ่ะจะไหวไหมวะกินนะต้องกินก่อนไหวไม่ไหวก็ต้องกินก่อนเอออย่าดมอย่างเดียวกลิ่นพริกแรงมากเผ็ดระดับ10สมคำล้ำลือหรือเปล่าชิมแล้วนะโอ้เผ็ดเผ็ดจริงเผ็ดสุดๆอ่ะอาจจะเป็นคนแรกของปีก็ได้ที่สั่งระดับนี้อย่าหาทำอย่าหาทำเผ็ดมากเผ็ดมากแล้วพี่โอ๊คจะกินไหวไหมเนี่ยไหวไหวนี่นะโอ้ยเผ็ดจริงไหมเจ้าตาเผ็ดแบบจริงจังเลยนั่นระดับ10นะไม่ควรสั่งนะถ้าไม่ใช่สายแบบเผ็ดจริงคือตั้งแต่กินอาหารในญี่ปุ่นอะแล้วแบบอะไรที่มันแบบให้เพิ่มพริกความเผ็ดหรืออะไรแบบเนี้ยสาวแซ่บไม่เคยรู้สึกว่ามันเผ็ดเท่ากับอันนี้นะและอันนี้คือเผ็ดแค่ระดับ10นะถ้าพี่อบสั่งเผ็ดระดับ20กินไม่ได้นี่คือสั่งมาแกล้งแค่10ยังกินไม่ได้เลยเนี่ยต้องกินน้ำตามจะบอกว่าปกติอะคิดเหมือนกันว่าระดับที่คนไทยเอาอยู่เนี่ยคนไทยเริ่มเอาไม่อยู่แล้วแล้วแบบพี่โอเป็นคนที่กินเผ็ดมากนี่กินไปคำเดียวนี่แบบว่าอารมณ์แบบว่าเหมือนกินเหมือนกินแกงบ้านเราอ่ะแกงเผ็ดเลยไม่แต่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยอ่ะมันจะเวลเท่ากันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆใครไปกินที่เมืองไทยแล้วแบบมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นแล้วโหยหาความเผ็ดแบบเผ็ดที่แท้ทูนั้นมานี่เลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอบรมอาจจะแบบอยู่ญี่ปุ่นมานานด้วยมั้งระดับการความสตรองอ่ะมันลดลงก็จะสู้เผ็ดไม่มากไม่ได้แต่เนี้ยเผ็ดจริงถ้าใครสายเผ็ดลองระดับ7ระดับ8น่าจะโอเคถ้ามันเผ็ดไปเดี๋ยวเราสั่งอย่างอื่นมาเพิ่มไม่เป็นก็เดี๋ยวให้พี่อบเขาไปสู้ชีวิตต่อระดับ4เผ็ดจริงร้องไห้เลยจ่ายเพิ่มแถมยังต้องเผ็ดอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เราไปกินก่อนนะคะโคโคอิจิบังยะเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่สัญชาติญี่ปุ่นที่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี1978โดยมีจุดเด่นคือลูกค้าสามารถเลือกคัสตอมไมซ์แกงกะหรี่ได้ตามรสชาติที่ใจเราต้องการและมีท็อปปิ้งให้เลือกมากกว่า40รายการค่ะโดยสาขาแรกที่เปิดอยู่ที่นิชิบิวาจิมะโชในเมืองนาโกย่าจนถึงปี1994ก็เริ่มเปิดสาขาต่างประเทศนะคะโดยสาขาแรกเนี่ยเปิดที่ฮาวายค่ะปัจจุบันโคโคอิจิบังยะมีสาขาทั่วญี่ปุ่นทั้งหมดจำนวน 1,245 สาขาและสาขาในต่างประเทศกว่า212สาขารวมถึงสาขาในประเทศไทยด้วยค่ะお客様控えてレシートになります。次回から使える引き換え券になります。ありがとうございました。かわいい。น่ารักมากอันนี้เขาก็มีไอเทมขายด้วยนะคะก็เผื่อซื้อกลับไปทานที่บ้านเอานี่ไงเราเจอมอเตอร์ไซค์ส่งของก็คือของร้านเขาเองนะเป็นไงบ้างคะก็จริงๆรสชาติคล้ายๆที่เมืองไทยนะเพราะอบลุงเคยกินที่พารากอนนะก็คิดว่าไม่ต่างกันมากแต่ว่าพอลองความเผ็ดที่10อ่ะมันเผ็ดแบบจริงจังอ่ะเผ็ดแบบคนไทยยังลองซีดอ่ะอันนี้เขาให้อะไรมาเขามีพวกคูปองอะไรพวกนี้นะคูปองส่วนลดท็อปปิ้งใช่ไหมต้องใช้3ใบ5ใบถึงจะไปแลกได้ก็คือเก็บสะสมใช่โอเคนี่ก็เป็นโปรโมชั่นของร้านเขานะคะโอเคครับก็วันนี้ก็รีวิวให้ชมนะไว้วันหลังจะไปร้านอื่นต่อนะถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ